ฉันกลับมาจากขอฟ้าที่ไกลแสนไกลจากคนรุ่งที่เนินสไลด์จากใบไม้หลากสีสันฉันเดอย ัพีหวงฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ฝากดวงใจให้นอนแรบรังฝากดวงตาและความมุ่งหวัง อย่าชิงชังฉันเลยยอดรักนานมาแล้วที่เราจากกันอ,อกคืนวันชันแสนน่วงหนักดังถุงแฝงที่ไรเพิงพักดังผู้สูง ที่สูงสุดสอยโนยอดรักฉันกลับมาดังชีวาที่เคยลองลอยมาบาัดนี้ที่เราเฝ้าคอยเจ้านกน้อยโผล่ขึ้นสู่รัง สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Democracy X Innovation ค่ะดิฉันขวัญข้าวฮงเดชน,นักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ผมสิบประพนอักขีจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยครับคร,ครับผมภูริพัฒน์เคือนภรัตจากนวัตกรรมประชาธิปไตยเช่นกันครับค,<ะ>ค่ะก็เป็นอีพีหนึ่งนะคะที่เราจะเปิดด้วยเพลงอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตามหากันว่าวันนี้จะเป็นธีมอะไรทำไมถึงร้องเพลงคืนรังเนาะคืนรังอ่ะเดี๋ยวค่อยมาหากันดีกว่าที่นี้ ประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดอ่าโอเควันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีครับไม่วันนี้มันเพิ่งมีข่าวไปใช่ไหมหลายคนก็คือคงจะได้เห็นครับเป็นข่าวใหญ่พอๆกันแล้วก็ดีสร้างความคือคาว่าเฮ้ยสรุปแล้วว่าเพื่อนลงในทวิตเตอร์บางคนอ่ะ io หรือเปล่าวะ hmm. อ่าอะไรอย่างนี้คือมันก็เห็นได้ชัดแหละจากหลายๆแอคที่เขาโพสต์ในทำนองเดียวกัน hmm. เขาบอกมันเห็นไม่ยากอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปนั้นอะ่ะลองมาดูเบื้องต้นกันดีกว่าว่าไอ้ความทําไมอยูยูมันถึงได้แบบ ยุคนี้ทำไมไอโอมันเยอะจังวะก็ต้องเกินก่อนเนาะมันก็ไม่ได้มีแค่เมืองไทยครับความดิจิตอลเนี่ยมันก็ถูกนํามาใช้เรียกว่ายุคนี้เลยก็ว่าได้ไอโอเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเพิ่งมามีแต่ว่ายุคนี้อ,อมันมีมาก่อนแล้วมี่มาก่อนแล้วจะเป็นรูปแบบไหนใช่ใชแต่ว่าสิ่งที่เราคิดถึงไอโอเลยก็คือเดือนนี้เป็นเดือนตุลาใช่ไหมครับมีทั้งวันที่6ตุลาวันที่สิบสีตุลาวันที่6ตุลาที่มีเหตุการณ์ล้อมยิงเนี่ย ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไอโอไหมหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นรูปแบบสื่อในสมัยนั้นใช่ไหมครับในปัจจุบันนี้สื่อที่พวกเราใช้กันเยอะเลยก็คือ f a c e b o o k กทวิตเตอร์โซเชียลมีเดียซึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าในยุคนั้นมันอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนี้มีมานานแล้วแต่จะ มาเป็นสื่อสังคมให้คนได้แสดงความคิดเห็นเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเนี่ยอย่างไม่ใช่ตอนนี้สื่อกลางในการสื่อสารคือหนังสือพิมพ์จะเป็นสน่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ย IO ในในยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่6ต,ตุลาสีตุลาแต่ว่าคือ IO ในยุคนั้นเนี่ยมันคือหนังสือพิมพ์<ช>อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่มีการนำรูปไปให้เข้าใจกันผิดจนเป็นต้นเหตุสาเหตุของการสังหารหมู่สังหารหมู่ที่มหาเรงสัมสตร์นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ย ไอโอที่เป็นข่าวร้อนแรงเลยก็คือ i.o. ของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แอคเคาท์ทวิตเตอร์เก้าร้อยกว่าแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์ปลอมไหมอย่างนี้ก็เรียกปลอมเป่าเขาบอกว่าทํามาเพื่อการเผยแพร่ PR ของกองทัพเฉยๆเขาก็ไม่ได้ปลอมมาสิก็ไม่ได้ปลอมทําจริงแต่ทาเนื้อหาแบบไหนคอ่เอาวนกลับมาที่นี่ดีกว่าอ่ะเมื่อกี้คุณไนก็ได้บอกไปว่า สื่อกลางที่นํามาใช้เนี่ยมันเปลี่ยน,ปนไปตามยุคสมัยใช่ไหมย,ย้อนกลับไปดูเลยเมื่อนั้นก็คือนังสือพิมพ์แต่ย้อนกลับไปเราไม่ไปไกลเท่าไหร่หรอกประมาณ2010-2011อย่างเงี้ยดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถูกนํามาใช้ในการเมืองเป็นที่แรกๆก็อารลับสปริงอย่ายงที่เราก็เคยเห็นข่าวกันที่ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยเผาตัวเองเพื่อที่จะประท้วงรัฐบาลตุนิเซียต้นปี2011แล้วก็มีกระแส เกิดขึ้นในกลุ่มของ f a c e b o o k อะไรที่นํามาจนเป็นการล้มล้างระบอบถึงแม้มันจะเป็นการล้มล้างโค่นล้มด้วยกระบวนการของประชาธิปไตยแบบเทมปอร์วาก็ตามแต่อย่างไรมันก็มันก็ถือเป็น something อ่ะมันเป็น innovative อย่างหนึ่งในการนำดิจิตัลเข้ามาใช้หรือการนำสื่อออนไลน์พวกเนี้ยมาเป็นช่องทางในการแพร่ความเป็นประชาธิปไตยถูกไหมเขาก็เลยบอกกันว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือข้อดีของการที่เรามีสื่อออนไลน์มันจะเพิ่มความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอ่า ทีนี้แต่ในปัจจุบันเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายโปรดิมคราซีที่ใช้เป็นและใช้ได้อยู่คนเดียวฝ่ายตรงข้ามกับโปรดิมคราซีเขาก็ใช้ได้และบางทีก็คือมีอำนาจในการใช้ได้มากกว่าด้วยซ้ําครับอย่างง่ายๆที่สุดไม่ต้องไปไหนไกลก็บ้านพี่เมืองน้องเราจงกัวประเทศจีนอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่ามีการนำสื่อกลางพวกเนี้ยที่หลายๆสื่อเมื่อสองสมปีก่อนเขาชอบพูดว่าเอ้ยมันจะเสริมสร้างดิมคราซีเนี่ยเขานำพวกเนี้ยมา ควบคุมอานาจเป็นเเร็จไวที่ตัวเองอไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มตัวเองด้วยซ้ำนะครับใช่วยโบโดยิงไปดู everything จิงเกเบลทุกอย่างคืออยู่ในการควบคุมแล้วคือเขาสามารถมีการล็อกว่าจะค้นหาอะไรได้บ้างอ่านอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างแรกก็คือแบบ a c c e s s to information ก็โดน limit ไปและเห็นไหมแล้วไหนตอนนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยี AI จับหน้า social credit ก็มา โควิดเนี่ยเห็นง่ายที่สุดแล้วนะไม่ต้องไปจีนหรือไปที่ไหนไกลได้ซ้ําประเทศไทยเกาหลีที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงรัสเซียแน่นอนอยู่แล้วอเมริกาหรือว่าในประเทศอื่นๆเนี่ยเทคโนโลยีถูกนํามาใช้ในการตรวจตราตรวจสอบควบคุมควบคุมใช่แอปเช็คอินอะไรพวกนี้หรือแอปแบบดูติดตาม GPS ติดตามไปไหนบ้างอันเดียแค่นี้มันก็คือแบบไทยวินเนอร์แล้วอ่ะแอปที่ชื่อไทยวินเนอร์นนไทยวิเอ ชนะค่ะครับเมื่อเมื่อคืนเพิ่งบินกลับมาจากเชียงใหม่ก็ที่สนามบิีตัวที่สนามบินที่สนามบินเชียงใหม่เท่านั้นนะที่ใช่สนามบินที่อื่นเนี่ยไม่มีก็ไม่เข้มขนาดนี้แต่ทางบินเชียงใหม่ต้องลงชื่อว่าคุณเป็นใครไฟแล้วพวกเลยต่อแถวรออ่ะใช่ใช่จะตกเครื่องก็เพราะใช่จะกลัวตกเครื่องก็เพราะว่าที่เชียงใหม่มัันมนเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Surveillance ใช่ไหมใช่คือกระบวนการอะไรก็เรียกว่าสอดส่องไหม ภาษารวจสอบอะตรวจตาตรวจสอบเหมือนในห9 8 4งเก้าแปดสเป็น brick brother ไหมใช่ประมาณนั้นคือพอตอนโควิดเรายิ่งจะเห็นว่าดิจิทัลมันถูกทําให้กลายเป็น the brick brother มากยิ่งขึ้นอคืออาจจะไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหโทรทัศน์จ้องมองเราอะไรย่อมจนปิดแต่คือแบบทุกย่างก้าวที่คุณไปอะเขาสามารถดีเทคได้ว่าคุณไปไหนคุณทําอะไรอ่าเพราะงั้นเนี่ยแน่นอนในนี้มันแสดงให้ชัดเลยว่า ไอตัวเครื่องมือสื่อสารหรือตัวกลางมีนที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลมีนที่เราเคยคิดว่ามันจะช่วยนำพาดิโมคราซ c ีให้สูงขึ้นอะ่ะในหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ผู้มีอํานาจหรือกลุ่มฝ่ายที่เขามีอํานาจแล้วเขาเอานำมาใช้อะมันไม่ได้เสริมสร้างดิโมคราซ y ีเลยนะมันเป็นการยิ่งทําให้ดิโมคราซ y ีลดลงแล้วก็สร้างความเป็น b บ็ก s ลายดิ่งอะอคือไม่อยากใช้คำว่าออโทริเทียรีหรือแบบดิ c เทเตอร์ชีเพราะว่ามันไม่เห็นชัดขนาดนั้นอะมันเป็นการลดความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าโดยวิธีการของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เลยเห็นแล้วว่าแบบดิจิตอลดิกเทเตอร์ชีอ่ะม,มันเพิ่มขึ้นแล้วมันน่าจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ําในประเทศไทยอย่างตอนนี้ที่เราก็ใช้ไอตัวสื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือต่อสู้อย่างจริงจังแหละคนรุ่นใหม่เขาก็ใช้แพลตฟอร์มพวกนี้แล้วมันก็น่าจะได้อิ f l u e n c e ์มาจากหลายประเทศอะฮ่องกงบ้างเวลารุ้ี้ ก็ต้องรอดูไปว่าทางฝ่ายประชาธิปไตยจะพลิกเกมยังไงมนันหวนเป็นการแย่งชิงมีแย่งชิงพื้นที่ใช่ประมาณนั้นไปสมัยก่อนเวลาเราพูดถึงเสรีภาพเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวแต่พอมันมีพวกเนี้ยดิจิตอลแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น G P S อะไรก็ตามที่มันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมฮะอย่างเช่นแอปพวก a c e b o o k เนี่ย มันทําให้ให้อินฟอร์เมชันกับเราแอปพวกนี้เองสมมติเราจะไปกินข้าวร้านไหนเราอยากรู้ว่าเมนูมีกี่อย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะโพสต์ลง Facebook เพื่อที่จะให้เราเห็นรูปแล้วก็คําบรรยายใช่ไหมเพื่สคริบานต่างๆแต่ทีนี้พอเวลาเราเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาแล้วเนี่ยเราเหมือนจะต้องสักลิฟและกริฟอัพ <up> อ่ะกิฟอัพอินฟอร์เมชันก็คือยอมเอาข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของเราให้เข้าไปอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อที่จะให้คนอื่นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่ง ไหนก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มเนี่ยให้ข้อมูลบางส่วนกับเราเหมือนกัน<ะ>เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลของเขาบางอย่างเหมือน <take. S 1> เราต้องยอมให้ข้อมูลบางอย่างของเราใช่กิฟต์แอนเทคมันมันเหมือนเป็นต่างตอบแทนแบบนี้เหมือนกันแล้วก่อนที่ดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาอย่างแพร่หลายแบบนี้ก่อนที่เราจะใช้ Facebook กันไม่เว้นแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยนะใช่ไหมทุกวันนี้เราเราวางโทรศัพท์ได้เนี่ยนานที่สุดในกี่นาที ใช่ไหมฮะเราเราวางโทรศัพท์กันได้เกิน10นาทีไหมไม่ได้หรอกเรานั่งทํางานไป10นาทีเราก็เดี๋ยวเจ้านายได้ยินเราวางโทรศัพท์ได้ไม่ถึง10นาทีเนี่ยเราก็ต้องต้องเช็คแล้วว่ามี notification มีมีการแจ้งเตือนอะไรเกี่ยวกับแอปพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram อ่าหรือคนไทยชอบใช้ไลน์อย่างเงี้ย h a t s a อ p อะไรก็แล้วแต่คือมันมีอะไรขึ้นมาไหมภายในในเวลา10นาทีที่เรานั่งทํางานไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนที่มันจะแพร่หลายขนาดนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เราคิดแต่เรื่องว่าเราจะมีความสะดวกสบายในการใช้แพลตฟอร์มนี้ในการติดต่อสื่อสารในการเผยแพร่อย่างเช่นใน f c e e o o o เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มหลักเลยเวลาเขาประท้วงกันเวลาเขาชุมนุมกันเนี่ยก็ต้องการจะสื่อให้โลกเห็นเนี่ยก็คือ1อันดับหนึ่งแล้วก็คือไลฟ์เฟซบุ o กสองก็คือไลฟ์ u t u b e ซึ่งมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ก็คือคนละช่องทางใครถนัดอันไหนก็เอานั้นแต่คือเวลาที่เราจะไลฟ์เฟซบุ๊กไปเนี่ยเราก็ต้องการให้โลกเห็น ใช่ไหมตอนนี้เราไม่ต้องการให้คนไทยเห็นอย่างเดียวแล้วว่าการชุมนุมเนี่ย mm hmm. อย่างเช่นที่เกิดวันที่16วันที่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะที่สนามหลวงหรือว่าจะเป็นครั้งต่อไปใน14ตุลาก็คือวันนี้ mm hmm. นั่นเองถูก <Okay. S 2> ไหมฮะก็คือในกลางวันวันนี้ก็คือก็จะต้องไลฟ์ไปแต่ไม่ได้อยากจะไลฟ์ให้คนประเทศดูอย่างเดียวเราต้องการ mm hmm. จะไลฟ์ให้คนต่างประเทศดูด้วย mm hmm. ให้อเมริกาเห็น aware อย่างในเทรนด์ทวิตเตอร์คือ what happening in Thailand ใช่ mm hmm. ในเกาหลีอยากให้เกาหลีเห็นอยากให้ไต้หวันเห็นจนไปฟอร์มอะไรอเลียนส์นะคือสายชาโน่มิวทีอเลียนส์คือไอชาไขมุกอ่าก็อยากจะให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยากให้เขาเห็นมันต้องแลกมาการอะไรนักเรียนบางคนอายุไม่ถึง18กล้องแพนไปหาก็เจอหน้าเขาอ่าพ่อแม่หรือว่า สำนักข่าวหลายสำนักเวลาถ่ายออกไปออกทีวีไม่เซ็นเซอร์แม่ไหมอะไรหน้าใครก็ไม่รู้อยู่ในนั้นพ่อแม่ใครไม่ชอบไปไปชุมนุมก็เห็นเอาเกิดการทะเลาะเบาแวงกันในในครอบครัวอีกหาว่าลูกก็บอกว่าอุตสาห์บอกว่าจะหนีจะไม่ไปชุมนุมแล้ววันนี้สมมติว่าหลอกพ่อแม่ไปนะว่าจะไม่ไปแต่ปรากฏว่าพ่อแม่เปหลักฐานอยู่ในทีวีทั้งที่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเราในประเทศนี้มันควรที่จะปกป้องเราถูกไหมฮะมันควรที่จะปกป้องเรามากกว่าการที่มันจะ มันจะนำพาความเดือดร้อนมาหาเรากลายเป็นว่าไอดิจิทัลแพลตฟอร์มพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นดาบสองคมให้เราเห็นเองว่าเอา้าตอนเนี้ยเราได้เปิดเผยตำแหน่งที่อยู่ของเราม,มีหลักฐานชัดเจนเป็นหน้าเราหรือบางคนปไปสัมภาษณ์ด้วยนนักข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวบางสำนักก็มาสัมภาษณ์เราเพราะว่า,าสื่อเหล่านี้มันกลายเป็นดาบสองคมซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นที่ข้าวพูดถึงเมื่อกี้เรื่อง AI เรื่องสมองกล ใช่ไหมครับปัญญาประดิษฐ์พวกนี้มันตอบสนองเรายิ่งกว่ามนุษย์ด้วยกันเองซะอีก<ช>มันรู้ใจเราสมมติทุกวันนี้ผมกลับบ้านก็ใช้แมพทุกวันมแมพก็รู้เลยว่าวันนี้49นาทีถึงบ้านนะรถไม่เคยติดอีกวันนึ่งรชั่วโมง16นาทีวันนี้รถติดรู้เลยว่าเวลาเนี้ยผมจะต้องออกจากที่ทํางาน6โมงเย็นเนี่ยผมจะต้องออกจากที่ทํางานก suggestion ขึ้นมาเลย mm hmm. ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเข้าแอปเลย mm hmm. ก็อันนี้ก็คือการทำงานของสมองกลที่เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไ mm hmm. ม่รู้ตัว mm hmm. และสิ่งนี้แหละที่เขาจะเรียกว่า digital dictatorship หรือ digital totalitarianism คือพอพูดถึงอนเนี้ยอยากจะแทรกประเด็นความอาสังคมวิทยานิดนึงก็ได้อาจจะไม่การเมืหน่อวแต่คือเนี่ยพอเรารู้สึกเหมือนว่าเรามี choice ในการเลือกหรือการดูอะไรบนโซเชียลแพลตฟอร์มแต่ที่จริงแล้วเนี่ย สิ่งที่มันโปรไวให้อ่ะคือมันคัดสรรมาแล้วก็คือแท้จริงแล้วเราก็คือไม่มีอิสระในการเลือกหรือการอะไรเลยทุกครั้งที่เราจับโทรศัพท์ขึ้นมาอยู่กับ no choice อะ่ะก็คือมันเป็นไลฟ์ที่มันไม่ใช่ไลฟ์จริงๆแต่มันเป็น false life ที่เขาคัดเลือกมาให้เราแล้วแต่เราเชื่อว่าเรามีเสรีภาพ <miss out. S 1> นอกเหนือจากอนนั้นเพราะงั้นอันนี้ก็คิดว่าเหมือนกันไม่ว่าจะอะไรต่างๆที่เราเปิด Facebook หรือว่าจะลถติดไม่ติดอย่างเงี้ย โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่เหมือนมนุษย์หรือเปล่ามันนําข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์พอมันเอาไปวิเคราะห์เรามันสื่ออะไรมามันก็คือสิ่งที่แบบคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดใช่ครับหรือง่ายๆเนี่ยหลายคนก็คือคงเผชิญกันมากับแอดใน Facebook เ <c oughs> ซิร์ชหาอะไรหน่อย <c oughs> พูดถึงอะไรหน่อยก็ขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าเราแท้จริงแล้วเราไม่ได้มี Choice อะไรมากในทางออนไลน์หรือดิจิทัลพวกนี้ แล้วแต่ว่าใครเป็นคนคุมข้อมูลหรือใครเป็นคนที่ป้อนมันเข้ามา <c oughs> ซึ่งมันก็ตกเป็นคำถามันก็สตรเป็นไอไอป้อนหรือว่ามีคนแบบใส่ข้อมูลเข้าไปใน AI ไอทีหนึง่งมันก็ใช่อันนี้เฟรมเป็นเปล่าเวลาเข้า Facebook สมมติว่าวันนี้พูดว่าเอย,อยากกินอยากกินเบอร์เกอร์จังเลยอย่างเงี้ยันก็จขึ้น Facebook, อยู่ดีๆใน Facebook กลายเป็นว่าโฆษณาที่ขึ้นมาเป็นโฆษณาเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เฟรมไม่ได้ยุ่งกับโทรศัพท์เลยนะแต่โทรศัพท์ตั้งอยู่ข้างๆตัวแล้วพูด อันนี้ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว,ว่าเขาดนักฟังราอยู่หรือเปล่าแต่ค <laughs> ือทำได้แต่แต่คือมันขึ้นจริงๆบางทีเฟรมบอกว่าผมอยากได้รองเท้ากีฬาใหม่ใช่มันจะโผล่ขึ้นปรากฏว,ว่ามีโฆษณารองเท้ากีฬาแทรกเข้ามาในฟีดของเฟรบุกเลยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยคือฟรีดัมเหรอนี่คือชอยที่เราเลือกได้เหรออืมงั้นประเด็นหนึ่งความน่าสนใจหนึ่งสมมติถ้าเราจะย้อนกลับไปเทียบกับตอนหตุลาเนี่ยครับตอนนั้นเราจะเห็นว่า มันมีช่องทางการเผยแพร่อย่างหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีหนังสือพิมพ์บางอย่างประโคมข่าวอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราองกลับมาดูโซเชียลในทางหนึ่งอ่ะการมีโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีแค่เสียงราท่าแต่มันมีพร้อมกับ p o l a r i z a t i o n ที่สูงขึ้นด้วยหรือเปล่า mm hmm. อยังเราจะเห็นได้ว่าเอากองไทึมของ AI มันจะทํางานโดยการคัดกรองสิ่งที่มันไปทิศทางเดียวกันมาไม่ว่าจะเป็นแบบคุณเห็นด้านไหนความคิดเห็นทางการเมืองเป็นยังไงอินฟลูเอนเซอร์ของความคิดด้านนี้จะเป็นใครคนคนเนี้ยจะโผล่มาในแบบ หน้าฟีดบ่อยเป็นพิเศษมาในสักเซสชั่นหรือถ้าเป็นบางเหตุบางเยี้ยบางทีจะโผล่ขึ้นมาด้วยซ้ำบนแนะนาเพจนี้ซึ่งถามว่าข้อเสียมันเป็นไงมันก็จะเกิดขึ้นกลายเป็นว่าคนที่คิดแบบเดียวกันน่ะมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปรวมกันในกลุ่มใช่เอเคิลแชมเบอร์ซึ่งตรงเนี้ยมันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่าคนที่คิดเห็นแบบเดียวกันน่ะจะไปกองรวมกันโดยที่ว่าเรายิ่งเข้าใจคนเห็นต่างน้อยลงกว่าเดิมแล้วคือพอคนที่เห็นด้วยกันอยู่ในเอ h คิลแชมเบอร์อย่างเดียวเขาก็จะนึกว่า ที่เขาอยู่ก็คือ majority อ mm hmm. พอเขาคิดว่าตัวเองเป็น majority แล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความใช้เขาว่าฮึกเหิมได้ไหม, uh, มความกระตือรือร้นฮึกเหิมไอ้เนี้ยเนะี่ยพอออกไปในโลกความเป็นจริงแล้วพอมันไม่ได้เป็นอย่างนะั mm ้นอะโอ้โหมันก็ยิ่งเกิดความขัดแย้งยิ่งขึ้น mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่างที่เฟยบอกเมื่อกี้พอมันเป็น polarization เนี่ยพิสต้า on ดี้วันอวันเลย mm hmm. การที่เราจะลดความรุนแรงความขัดแย้งได้คืออยู่จะต้องมี discussion หร mm ือ hmm. มี dialogue กันและไอ้การที่โซเชียลมีเดียสร้างพื้นที่แยก ให้คนที่มีความสนใจเดียวกันอยู่ด้วยกันอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดไดอะล็อกและอย่างง่ายๆคือพอมันไม่มีไดอาล็อกมันก็ไม่คุยกันเพราะไม่คุยกันก็ไม่รู้แล้วว่าต่างคนต่างคิดอะไรหรือได้แง่ร้ายหน่อยครับแทนที่มันจะเกิดไดอะล็อกเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเหตุการณ์อย่างเช่นแบบทัวลงแบบนี้ครับเอาแชร์โพสต์คนที่อยู่คััวตรงข้ามสุดๆมาเอาบอกเอาทุกคนไปลงเลยแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นแบบความขัดแย้งฝ่ายนี้ก็บอกเฮ้ยเด็กพวกนี้มันก้าวร้าวเด็กพวกนี้ชอบงับไม่ได้อะไรอย่างงี้กลายเป็นความขัดแแยย้้้งที่กขขึึนนไปั ก็ไม่รู้ว่า AI มันฉลาดเกินไปจนมันแยกเป็น E c h o c ช a เ b e r เป็น a r i z a t i o n อะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงกันแน่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ว่าฉลาดเกินไปหรือเปล่าแต่คือมันเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือ Social Media p l a พลตฟอเนี่ยเขาก็ต้องการจิหาลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าต้องการอะไรผู้ขายก็จะต้อง provide supply ให้ demand อุปสงค์อย่างไรผู้ขายก็ต้องมีอุปทานกลับให้ไปสมมุติว่าคุณเฟรมเป็น คนที่เห็นด้วยกับการชุมนุมนักศึกษาครับนึกออกว่าคุณเฟมพูดอยู่เรื่องนักศานักศึกษามันก็จะขึ้นมาละอ้าวคุณผลิตชีวลักษณ์อ่าซัพเจสชันให้คุณไปกดไลค์เพจเขาใช่อ่าคุณผันุพงศ์อย่างเงี้ยอ่าผันุพงศ์ไหนก็ไม่รู้นะหรือคุณลุงอะไรเงี้ยก็จะมีเพจพวกนี้ขึ้นมาอ่าสมมุติว่าผมชอบแบบไทยพักดีก็จะมีคุณวะลงขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ปะก็คือแบบเพจ ก็คือเขาเขาก็จะแนะน<ช>ําเฉพาะในสิ่งที่เราชอบก็เพราะว่าเขาต้องเสิร์ฟในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้น AI ฉลาดก็ฉลาดอ่ะเพราะว่า AI ก็รู้ไงว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าการพล a r ไรเซชันหรือแบ่งแบ่งขั uck, ้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้คนมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากได้ยินในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรื่อง Privacy มันจึงไม่เป็น Privacy อีกต่อไปแล้ว สิ่งที่เป็นส่วนตัวมันไม่เป็นส่วนตัวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสมมุติว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่เราอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเนี่ยก็อยู่กับพ่อกับแม่วันหนึ่งก็กี่ชั่วโมงอ่ะกลับบ้านมาทุ่มหกโมงทุ่มอยู่กับพ่อกับแม่ถึงสี่ทุ่มสี่ชั่วโมงตอนเช้ามาอีกสองชั่วโมงก็เป็นหกชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้เราอยู่กับโซเชียลมีเดียเราอยู่กับโทรศัพท์มือถือพวกเนี้ยวันหนึ่งเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรานอนหลับแปดชั่วโมงก็อ่ะ กี่ชั่วโมงเข้าไปแล้ว <ừ> เรา <ừ> เราอยู่กับมันตลอดเลย <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ย <ừ> มันรู้จักเรามันรู้เลยว่าเราตื่นขึ้นมาตอนไหนเพราะบางทีเราตื่นขึ้นมากังดึ่ก็มาเช็ค a c e b o o k มันก็นรู้แล้วว่า <ừ> เฮ้ย<ๆ>คุณเข้ามาตอนนี้มันรู้เลยว่าคุณอน่ะ เผลอตื่นขึ้นมาตอนดึกกี่โมงใช่อย่างใน iPhone มันจะมีแอปที่ว่าจับว่านอนไปกี่ชั่วโมงใช่แล้วคือมันรู้เลยนะว่าขยับตัวไม่ขยับตัวอ่ันนี้ deep sleep หรือว่าแบบต a วเวขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่พวกนี้รู้รู้จักพวกคุณมากกว่าพ่อแม่ของคุณอีกนะรู้จักพวกคุณมากกว่าแฟนมากกว่าภรรยามากกว่าสามีคุณอีกเรื่องความเป็นส่วนตัวมันเลยไม่ใช่ความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถูกบันทึกไวแล้วอันไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้ดูเเเรรืื่อองงทน็ต ถ้ายังไม่ได้ดูผมก็ไม่อยากสปอยแต่สิ่งเดียวที่เก็บข้อมูลไว้ได้นะครับณภูมิปัญญาความรู้ของมนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็คือการบันทึกการบันทึกแล้วบันทึกไว้ไหนไหนบันทึกไว้ในเทปคาสเซ็ตหรือเปล่าหรือบันทึกไว้ในซีดีหรือบันทึกไว้ใน USB การบันทึกแบบนี้มันมันบันทึกแบบโลเคอลคุณมี USB ออันหนึ่งมีเทปคาสเซ็ตอันหนึ่งมีซีดีแผ่นหนึ่ง คุณบันทึกไว้นเนี้ยคุณทำลายมันเสียกระจบแต่ในปัจจุบันไม่ใช่การบันทึกมันถูกบันทึกไว้ในสิ่งที่เรียกว่า Big Data uh huh. Big Data มันอยู่บนคลาวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนคอมพิวเตอร์บางเครื่องเดี๋ยวนี้ไม่มีฮาร์ดไดรฟ์เพราะมันอยู่บนคลาวหมดแล้วถามว่าคลาวมันไปอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของคลาวใครเป็นเจ้าของคลาวที่แท้จริงไม่รู้ Apple i c l o u d ดาราถ่ายรูปโป๊วาดวิวไว้ลุดเต็มไปหมดเลย Google Drive ยังไม่มีใครบอกว่าหลุดหรือเปล่าแต่ถามว่าคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มพวกเนี้ยคุณคิดว่าเขาไม่มี Access เขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณเก็บไว้นในคลาวดได้หรือ,อเขาเข้าถึงได้อยู่แล้วมาถึงวิเคราะห์ได้ไงว่าคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรถูกไมห <into S 1> ไมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งเดียวที่มันถูกบันทึกไว้ได้เนี่ยนั่นแหละมันคือข้อมูลของคุณมันคือข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของคุณแล้วคนพวกเนี้ย โดยอุปกรณ์ของเขาที่เป็นผู้ช่วยของเขาก็คือ AI หรือ big data อะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้จักตัวคุณมากกว่าคุณรู้จักตัวเองสอกเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องกลับมาวิเคราะห์มาดิส c u s มาอภิปรายกันถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากกว่า <Priv acy. S 2> เรื่องของเสรีภาพเพราะว่าการที่เรามีเสรีภาพได้แล้วเสียความเป็นส่วนตัวไปเป็นผมผมก็ไม่เอาแล้วมันสามารถไปด้วยกันได้ไหมคะเสรีภาพกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าเอาความเห็นของผมนะตอนนี้ผมว่ามันมีลิมิตของสองสิ่งนี้อยู่มันคานกันอยู่ถ้าพูดภาษาแบบการเมืองเนะี่ยก็คือคือถ้าคุณอยากมีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆคุณก็ต้องยอมใช้เสรีภาพให้มันน้อยลงถ้าคุณอยากมีเสรีภาพมากความเป็นส่วนตัวของคุณก็จะต้องน้อยลงตามไปด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าเสรีภาพแบบไหนถ้าเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองมันแน่นอนคุณอยากแสดงออกทางการเมืองแสดงว่าคุณอยากให้คนรู้จักคุณมากขึ้นอืก็ต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปอย่างน้อยๆเขาก็ต้องรู้ชื่อเสียงเรียงนามแล้ว p o l i t i c a l ideology อย่างคุณนะ่ะว่าคุณมีความคิดเห็นแบบไหน,นอย่างเช่นบุคคลในประวัติศาสตร์และจิตผู้มิศัก์อย่างเงี้ยอย่างเช่นอนาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลอาจารย์ทิวยุทธบุญมีพวกเนี้ยคือแกก็ต้องออกไปนํานักศึกษาเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งปัจจุบันอย่างเช่นคุณผลิตชิวัลษ์ก,ก็แล้วแต่แม้แต่นักวิชาการนะครับไม่ว่าจะในถาบัานไหนถาบัานเราหรือถาบัานไหนก็จะต้องให้คนรู้จักชื่อเสียงเรียนออกนามหมดเวลาที่ค,คุณก็ต้องมีการแสดงจุดยืนต้องมีการให้เป็นที่รู้จกัก สิ่งที่คุณเสนอไปบางคนคบางคนอาจจะมีอาจารย์บางท่านที่สังคมบอกว่าจับประเภทไม่ได้เนี่ยนะก,ก็พยายามที่จะอุบไว้ว่าแกมีแนวคิดทางการเมืองอย่างไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเปิดเผยบ้างใช,ใช่ไหมไม่งั้นม,มันเป็นไปได้เพราะนั้นแต่ถ้าเสรีภาพในการที่จะกระทําการใดๆภายใต้เคหาสถานของคุณอย่างเงี้ยในบ้านของคุณเองอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณมีเสรีภาพในการทํามันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งระดับที่เรียกว่า surveillance เนี่ยแหละเรียกว่าการสอดส่องดูแลการสอดส่องควบคุม ว่าถ้าไม่มีใครมาเซ็นเซอร์คุณแล้วคุณเซ็นเซอร์ตัวเองหรือไม่มันก็คือการขีดอันไหนอยู่ใน Public Sphere อันไหนอยู่ใน p พรเวทสเฟียร์จะว่ายอย่างนั้นก็ได้ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าอันไหนอยู่ในพับลิกอันไหนอยู่ในไพรเวทแต่ว่ากําหนดอยู่ดีกําหนดอยู่ดีถามว่าแต่ว่าเวลาที่ไม่มีใครมามองคุณอะเวลาที่คุณอยู่ในบ้านในเคหาสถานในห้องนอนอย่างเงี้ยสมมติถ้าผมไม่ได้ลามกอะไรนะแต่จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาที่ไม่มีใครมามองคุณอะคุณอยู่ันสองคนอะคุณเซ็นเซอร์ตัวเองหรือเปล่าอคุณยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้หรือไม่มันถึงเกิดคนอย่างไรนมาคีเดซาเกิดคนอย่างวิเชลฟูโกที่ที่พยายามที่จะ ไปให้สุดอะเอ็กซ์ตรีมกับเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะบอกว่าผมไม่ยอมรับอํานาจในการควบคุมของคุณอะไม,ไม่ว่าจะอำนาจใดไม่ว่าจะอำนาจใดๆในแบบที่พื้นที่ส่วนตัวของผมหรือในพื้นที่สาธารณะก็ตาม,มใช่ไหมฮะมเพราะนั้นเนี่ยเรื่องไพรเวซีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันว่าสรุปแล้วสุดท้ายที่ไหนเสรีภาพกับความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะไป,ปจ,บจบกันที่ไหน,<บ>น,ไหนการเมืองบนท้องถนนหรือเรื่องการเมืองในสภาเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่ง S <S แต่แตเราเคยสํารวจต้องไหมว่าการเมืองที่เกี่ยวกับร่างกายของคุณเกี่ยวกับบอดีอ้ของคุณที่คุณอยู่กับมันทุกวัน,น <S <S ที่เอไอมันรู้จักคุณมากกว่าคุณ <S <S ค,คุณเคยสังเกตไหมว่าภาษาอังกฤษา politics of body การเมืองเกี่ยวกับร่างกายอะคุณคิดว่ามันคือรัฐหรือคนข้างนอกที่มาควบคุมคุณหรือว่าตัวคุณเองอที่เซนเซอร์แล้วก็ควบคุมตัวเองถึงไอ้นี่ไบโอ ไบโอพาวเวอร์นะไบโอพาวเวอร์นั่นแหละก็คือเนี่ยมันก็คือศัพท์ที่เขาพยายามที่จะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายสิ่ง <c oughs> พวกนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเท่าที่นะผมผมจะใช้คํานี้ตลอดเท่าที่ภูมิปัญญาและสติปัญญาของมนุษย์ <c oughs> ในขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้ <c oughs> แต่วันไหนวันหนึ่งเราจะรู้ไหมอาจจะทําได้ก็ได้ <c oughs> เหมือนเวลาไงบางคนก็บอกว่าฮ เวลามันต้องเดินไปข้างหน้ามันต้องเดินไปตามเส้นตรงบางคนบอกไม่ใช่เวลามันจะเดินถอ,อยหลังก็ได้คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดสิเวลาเขียนหนังสือคุณยังเขียนจากซ้ายไปขวาภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนจากซ้ายไปขวาแต่มีบางภาษามันเขียนจากบนลงล่างมันแป,ปลว่า,าขวาไปซ้ายก็มีถามว่ากรอบคิดที่คุณคิดตอนแรกในการที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากผลหรือเริ่มต้นจากเหตุนะเริ่มเข้าพระ <laughs> พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าอะไรนะเหตุกับผลผลมาก่อนไง เราคิดถึงผลก่อนแล้วค่อยหาวิธีหาวิธีทําที่จะไปถึงผลอริสโตเติลก็พูดเทลอสหาอารีหาเวอร์ชอะไรที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นได้แต่ก็จะมีอีกบางวิธีคิดบางแนวคิดบางกรอบคิดที่บอกว่าผลมันมีของมันอยู่แล้วทุกวันนี้เราแค่เดินไปหามันแต่จะมีไหมที่คุณจะเดินย้อนกลับมาอันนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องนะแหมวันนี้เราเรื่องดิจิตอลหนักเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกว่าจะพูดกันนิดนึง ผมคิดว่ามันไปถึงตรงนั้นจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสกับมันนะไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเหมือนมาทรจันทร์เหมือนกันมาทรจัน์เนี่ยภาษาคอมพิวเตอร์ก็มีใช่ไหมเหมือนไวรัสอะไรเงี้ยที่แอบเข้ามามัดดิจิตอลเทอเรซีก็เหมือนกันเรามีดิจิตอลเทอเรซีมากเท่าไหร่มันมันหมายความว่าเราแอคเซสเข้าไปในดิจิทัลได้มากเท่านั้นแต่การที่เราแอคเซสได้มากไปเท่านั้นเนี่ยเราเสียความเป็นส่วนตัวไปกับมันน่ะเท่าไหร่แล้วและทาให้มันหล่อหลอมเราเป็นคนคนหนึ่ง เปลี่ยนไปจากคนที่ไม่เคยมีที่เราเลติเรซีได้มากขนาดไหนการที่เราอ่านเขียนทางดิจิทัลได้เนี่ยนะก็ปี้ไฟล์เป็นใช้อีเมลเป็นเนี่ยเล่นไลน์เป็นเนี่ยเล่นเฟซบุ๊กเป็นไลฟ์เฟซบุ๊กเป็นเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งคนทำเพจเนี่ยผมยังนับถือผมทําไม่เป็นนะพวกทําแฟนเพจได้นี่เขาดูถึงเลยนะว่าอัตราคนที่เข้ามาดูกี่คนอย่างเงี้ยแล้วคนที่เข้าถึงนี่มาจากเชียงใหม่กี่คนอย่างเงี้ยมันวัดได้อย่างงี้หมดมันเก็บข้อมูลเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนว่าเนี่ยมันรู้ตัวของเขา่มากกว่าตัวของเราเ ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาฟูโกอย่างเงี้ยครับคือถ้าเขาบอกว่าอย่างองค์อธิปัตย์ของรัฐสามารถเป็นผู้กําหนดได้ว่าอะไรคือบอดี้ที่เหมาะสมที่ดีที่เหมาะกับชาติแต่ทีเนี้ยสมมติถ้าเราย้ายมาในโลกของโซเชียลอย่างเงี้ยแล้วใครที่จะเป็นคนกําหนดแ่ะครับว่าเราคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนตัวตนได้กลายเป็นแบบไหนจะเป็น AI กําหนดหรือเปล่าหรือจะเป็นแฟนเพจหรือเปล่าที่เอาข้อมูลมาไปแล้วก็เชฟผ่านคอนเทนต์ของเนื้อหาว่าเราจะเสพข้อมูลแบบไหนแล้วเราจะเปลี่ยนความคิดไปเป็นแบบไหน ใครคือองค์อธิปัตย์ของโลกโซเชียลที่จะมีพลังในการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นอีกแบบที่ต้องการผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติว่ามีคนสักหมื่นคนะนะแล้วก็มีคนสั่งการอยู่คนเดียวข้างหน้าเหมือนเล่นคอนเสิร์ตอ่ะนึกถึงคอนเสิร์ตแต่คอนเสิร์ตมันมีไมโครโฟนใช่ไหมใช่แต่บางสถานการณ์มันไม่มีไมโครโฟนอืคนข้างหน้าสั่งให้คุณทําอ่ะ สมมติสั่งให้ปบมือหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยเอาง่ายๆคนสั่งคนเดียวที่อยู่ข้างหน้ามันจะสั่งได้ทีเดียวหมื่นคนได้ยินหมดเป็นไปไม่ได้อืมันก็ต้องค่อยๆกระซิบมาบอกทีละคนทีละคนแล้วหันหลังกลับมาแล้วก็บอกทีละคนจากคนแรกมาถึงถึงคนที่หมื่น <c oughs> คุณคิดว่าไอ้แค่ตบมือนหนึ่งครั้งนี่มันทําได้แต่ถ้าเป็นเมสเซจที่มันยาวกว่าน,นั้นนะคุณคิดว่ามัน มันจะเหมือนเดิมในคําสั่งที่เป็นดั้งเดิมออริจินอลนั้นไหมมันก็ไม่ใช่ไหมคำถามว่าทุกวันนี้เราใส่เกงเกงสแลกเสื้อเชิ้ตใส่ขัดสีดําใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นเนี่ยถามว่าใครเป็นคนสั่งให้เราแต่งตัวแบบเนี้ยใช่ปะมันมีกฎระเบียบใดหรือเปล่าที่บอกว่าเฮ้ยคุณห้ามใส่เสื้อแบบนี้คุณต้องใส่เสื้อแบบนั้นคุณใส่เสื้อผ้าออกซ์ฟอร์ดแบบเนี้ยแบบที่เฟรมใส่เนี่ยมันผิดระเบียบปะมันไม่มีระเบียบไหนบอกว่าห้ามใส่เสื้อผ้าออกซ์ฟอร์ด <otom> ไม่ได้มีระเบียบไหนบอกว่าคุณต้องใส่เสื้อผ้าป๊อปลิน <อะ S 2> หรือใส่ผ้าผ้าคอตตอนผ้าซิลผ้าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีระเบียบบอกกันขนาดนะั้นแต่ถามว่าบางคนเดินมาก็บอกว่าเฮ้ยคุณใส่ออกซ์เฟรดเนี่ยคุณไม่สุภาพ <อะ S 2> คนเดินมาคุณใส่ผ้าลินินบอกคุณไม่สุภาพคุณต้องใส่ป๊อปลินถามว่าทําไมคุณต้องใส่ป๊อปลินระเบียบข้อไหนพบรบไหนบอกไว้เปล่าไม่มีแต่คุณเห็นว่ามันไม่ได้เพราะคุณไม่เห็นคนอื่นใส่คุณไม่กล้าที่จะแตกต่างมันก็คือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เก้าพันห้า บอกคนที่9,556ว่าคุณจะต้องใส่เสื้อเชิ้ตขาวแต่คนที่9,557กับคนที่2,111ได้รับเมสเซจนี้ไม่ตรงกันคนที่9,111อาจจะบอกว่าผมอยากใส่เสื้อออกซ์ฟดแต่เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่คุณบอกว่าอะไรมันคือโซเรนอะอะไรมันคือองค์อิปิตย์ัตที่มาสั่งคุณได้อะจริงๆแล้วองค์อธิตัต ที่เป็นองค์อธิปัตย์อยู่ทุกวันเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้บอกให้คุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็ได้มันอาจจะเป็นสิ <lly> ่งที่คนคนกันเองเนี่ยบอกกล่าวต่อต่อกันไปอื mm. แล้วคุณก็ได้รับเมสเซจที่มันต่างกันภายใต้นามขององค์อธิปัตย์องค์นั้นมันจะมีเกมตเ็กที่เคยเล่นกันปะนั่งเรียงแถวกันอะแล้วก็กระซิบบอกเพื่อนแล้วก็ดูว่าตอนท้ายอะคําพูดที่เพื่อนพูดอะมันตรงกับโจทย์ที่ให้มาหรือเปล่า ง่ายอ่อ่าใช่ใช่ใ่มันก็เหมือนกันมันก็เป็นการส่งทอดต่อไปถูกไหมใช่แต่ถามว่าคนที่สั่งคือครูใช่ไหมถามว่าคุณได้รับสารโดยตรงจากครูไหมหรือคุณได้รับสารโดยตรงจากเพื่อนอก็เป็นต่อ่เพราะนั้นครูในที่เนี้ยถ้าครูหมายถึงองค์อธิปัตย์คุณได้รับอํานาจจากองค์อธิปัตย์องค์นั้นซึ่งก็คือครูโดยตรงหรือคุณรับคําสั่งจากเพื่อนที่นั่งข้างหน้าที่นั่งข้างหน้าหน้าหน้าหนไปเนี่ยถ้าเป็นฟูกัก็จะบอกว่าองค์อธิปัตย์แม่ ไม่มีจริงหรืออาจจะมีแต่องคิปบัตเป็นดิสคอร์สคอค์ปบัตเป็น <c oughs> เป็นว่าเ,เป็นดิสคอ r ์อย่างหนึ่งอ,อ่ะที่คุณรู้ว่ามันมีก็อาจจะมีแต่ถามว่าเขาเป็นผู้ exercise power จริงไหมก็อาจจะไม่จริง <c oughs> แต่ว่ามันมีที่ผลไหมมันมีมถามว่าอะไรแล้วมันมัน e m p ิ r ิ c a l ไหมมันมันปัจจักั์นิยมให้คุณเห็นไหมก็คงไม่อะ่ะผมก็คงไปหาให้คุณมาไม่ได้เป็นคนบอกม,มีพญาน,นาคอะ่ะ บอกว่าผมจะไปหาพญานาคพอเป็นตัวมาทัดนั่งแถลงข่าวให้ฟังก็คงไม่ได้อืแต่ถามว่าพญานาคตรงเนี้ยสมมติชาวบ้านต่อต้านเขื่อนเพราะรัฐบาลจะสร้างเขื่อนบอกว่าอ่ะมีเขื่อนให้คุณเนี่ยเราจะต้องมากักเก็กน้ําอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านบอกไม่เอาเขื่อนรัฐบาลถามว่าเหตุผลใดที่คุณไม่เอาเขื่อนก็บอกว่าพานคถ้ามีเขื่อนแล้วเดี๋ยวไม่มีพญานาค รัฐบาลก็บอกโอ้อะไรคุณพวกคุณชาวบ้านจะไปรู้เรื่องอะไรไม่มีเราพญานาควิทยา,าศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้เรามีนักธรณีวิทยามีนักชีววิทยาแต่พอมาจริงชาวบ้านบอกอะไรวิทยาก็ไม่รู้แต่เราจะเอาพญานาคเพราะพญานาคทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองทําให้มันมีนักท่องเที่ยวมาทุกปีทําให้มีเศรษฐกิจบุนเวียนเศรษฐกิจดีชาวบ้านเหล่านี้ขายของได้สรุปแล้วชาวบ้านก็ออกมาคัดค้านอืแล้วก็บอกว่าเราต้องการพญานาคมากกว่าเขื่อน สรุปแล้วรัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีพญาน,นาคจริงหรือเปล่าเนี่พยพญาน,นาคเป็นโซเวเรนไหมเป,เป็นองค์ใหิปัดในการที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนไหม,มท,ท,ท,ทั้งที่ยังไม่รู้เลยพญาน,นาคคือใครอ่ะอพญาน,นาคก,ก็คือพญาน,นาคอาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ไคุณรู้ปะ่ะใครพิสูจน์ได้อ่ะคุณดำน้ําลงไปลึกที่สุดแล้วเอากล้องไปถ่ายให้หมดเลยแต่ตอนนี้พญาน,นาคอาจจะไปหลับอยู่ที่ซอกไหนก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นไงก็พูดได้อ่ะมันไม่มีไงคือมันมันอาจจะมีแต่มันมองไม่เห็น S <S อันนี้คือความหมายของ discord ความหมายของสิ่งที่คนไทยชอบแปลววาทกรรมซึ่งวาทกรรมคืออะไรวทะคําพูดวักรรมก็คือการกระทําซึ่งมันเป็นวาทะที่มีผลต่อการกระทําของคนอโอเคก็นั่นแหละก,ก็คือ <c oughs> ดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลตรงนี้มาร์คซ์เคอร์เบิร์กเนี่ยถ้าคุณจะเปรียบเทียบมาร์คซ์เคอร์เบิร์กมันก็คือองค์ที่ปัดติ๊กต๊อกใช่ปะ <c oughs> ซึ่งเราไม่รู้ว่ามาร์คซ์เคอร์เบิร์กก็ไม่ได้สื่อสารกับเราโดยตรงแต่เราก็รู้ว่าเราต้องกดไลค์ ลดแชร์ยาวเลยค่ะวันนี้ก็มาโาดิจิตอลเราไปถึงอื่นไปโหจะถึงโลโก้แล้วคอสเลยโลคกสแลวโลโกสเึงโลโก้เลยวูเขัานะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยมาเปิดประเด็นนี้กันดีกว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมาตามหาว่าทําไมถึงร้องเพลงคืนรังในเบื้องต้นอก็เดือนนี้มันเดือนตุลาเนอะยังไงก็ไม่มีทางหลีกหนีพ้นหรอกเรื่องของประวัติศาสตร์ทางการเมืองครับที่ มีการแชวว่ามันจะซ้ำรอยอีกหรือเปล่าในาช,ช่วงนี้แต่ซ้ำอันไหนนี่มาดูนันดีกว่าเบื้องต้นก่อนวันนี้เขาจะมีการชุมนุมที่ว่าเป็นชุมนุมใหญ่ได้ไหมเขาแจ้งว่าจะมีการทังคืนแต่ด้วยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับจัดโดยกลุ่มคณะราษฎรคณะราษฎรผมชอบเรียกคณะราษฎรอ่าใช่พวกเราก็จะติดกันเรียกคณะราษฎรก็จะเป็นการชุมนุ<ผ>มต่อเนื่องจากการชุมนุมครั้งที่แล้วมา ก็คือตามข้อเรียกร้องเดิมที่ว่าจะต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมครับอย่างเงี้นะคะก็ทางสำนักเราแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะลงพื้นที่ไปดูก็ไปติดตามอยนใน Twitter ได้ค่ะเราจะเป็นแบบเรียลไทมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาใช้ดิจิทัลเร t e r a c เเราก็จะแลกกับ Privacy ของพวกเราเขาก็จะรู้แล้วว่าคนไหนหน้าตาเป็นไงที่พูดกันอยู่เนี่ยนั่นแหละครับก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่นี้เนี่ย คิดอาเมื่อกี้เราเปิดคำถามแล้วจะซ้ำรอยไหม,มจะเป็นยังไงการชุมนุมครั้งนี้มันเอาไปอันแรกก่อนเลยดีกว่ามันจะสามารถถึงขั้นเหมือน14กับ6ตุลาเมื่อสมัยนั้นได้ไหมผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านในประเทศไทยก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเหมือนบทเรียนในการสอนเราว่าเราไม่ควรที่จะทําให้มันผิดพลาดแบบนั้นอีกแต่ คนที่เป็นนักเรียนประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่คนนี้อ่านประวัติศาสตร์มาเยอะก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ก็ต้องอิงกับบริบทด้วยว่าในช่วงนั้นในช่วงนี้มันไม่เหมือนกันก็จะบอกนักศึกษาที่เรียกร้องประชาธิปไตยในช่วง14ตุลาเนี่ยนักศึกษาออกมาเยอะมากเพราะว่าจุดกําเนิดของมันก็คือการให้นักศึกษาสิ้นสภาพใช่ไหม๙คนใช่ไหมฮะก็ก็คือก็ออกมาแล้ว6ตุลาคืออะไร6ตุลาคือการที่พระถนอมกลับเข้ามาในประเทศไทย นะโดยบวชเข้ามานะบวชเข้ามาก็ไม่ยอมแล้วก็คือมันมีประเด็นอ่อนไหวที่ทําให้คนสามารถที่จะคิดว่าเราสามารถที่จะกําจัดคนกลุ่มหนึ่งได้อะไรให้ใบอนุญาตค่าเนี่ยเราเคยพูดไปหลายเทปลายเส้นสต k i ิ l ใบอนุญาตค่ากับ Killing in the name คือค่าในนามของอะไรซึ่ง6ตุลาเนี่ยจะเจนค่าในนามของชาติหรือปะ เพื่อชาติฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้เพราะคอมมิวนิสต์จะมาทำลายชาติอมีมีคนให้ความชอบธรรมตรงนี้อ่าจะเป็นใครก็แล้วแต่บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้และส่วนหนึ่งคือศาสนาเป็นคนนี่เองด้วยพระออกมาพูดนะครับครับก็คือโอเคก็คืออาจจะเป็นพระเป็นอะไรแต่คือเป็นเป็นผู้ที่สังคมให้การยอมรับนะก็คือเป็นเหมือนผู้ผลิตดิสคอร์ดที่เราคุยกันเมื่อกี้ใครผลิตดิสคอร์ดออกมาแล้วคนจะเชื่อ มันก็ต้องมีคนที่มีสถานะทางสังคมระดับหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือพระองค์เนี้ยซึ่งพระองค์นั้นก็เซเลปในช่วงเวลานั้นงเหมือนในปัตตันอย่ะอุ๊ยเยวเพิ่งวงก็คือเหมือนว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สัมพอออกมาพูดแล้วสามารถจัดติฟายการกระทํานั้นได้ถ้าพูดในภาษาวัยรุ่นแบบปกติทั่วไปครับในนั้นก็คือสมัยนั้นก็คือใช้พระที่เป็นอ่าในเมื่อพูดกันแล้วก็พูดกงคงเลยล้วกันสถาบันศาสนาที่มันอยู่ในเมืองไทยมานานเนี่ยแล้วมันนเป็ สถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนและในหลายครั้งอะ่ะจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีควีเช่นเพราะมันมีคําเพียงเพราะว่าศาสนาและความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณมีสถาบันเนี้ยแบ็คและตัวบุคคลคนนั้นเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลอยู่แล้วด้วยตัวเขาอเองพอสองอย่างเนี่ยมันรวมกันอะ่ะสิ่งที่เขาพูดออกมามันก็เลยยิ่งกว่าเป็นการ justification แต่มันเป็นการ push ให้ action นั้นเกิดด้วยซ้ําถูกไหมครับก็คือพอบอกว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปก็เท่ากับว่าพวกเนี้ยค่าได้เลย โดยที่ไม่จําเป็นต้องกลัวว่าจะมีผลตามมามีคอนเควนซ์ก็คือสิ่งที่ภาษาไทยเรียกว่ากรรมหรือกรอบคิดแบบพุทธศาสนาแบบไทยเรียกว่ากรรมคือผลที่ได้รับจากการกระทํานั้นเนี่ยก็คือการที่เราฆ่าคนแล้วกลัวบาปอ่นนี่ก็คือไม่ต้องมีบาปแล้วเพราะว่าคุณฆ่ามันไม่บาปก็เนี่ยคือประโยคนี้มันเป็นการดีฮิวแมนไนซ์อย่างหนึ่งคือคุณทำได้ว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่ใช่คนเราเพราะงั้นอ่ะจะฆ่าไปอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันจะไม่เกิดกรรมมันจะไม่เกิดการย้อนไปสู่วัฏจักรคาม่าหรืออะไรตามนั้น ใช่มันก็เลยเป็นการโ,โหนี่คือแบบคอนฟ lict ิออรีคุณดูิี่ไมค์เขาอะพอคุณไม่มองเขาเป็นมนุษย์แล้วอะคุณจะกระทํำยังไงก็ได้มันไม่ผิดอออันนี้คือคลาสสิกการ justification ในการสร้างความขัดแย้งที่ถึงขั้นแบบ physical violence อะคือครับคำถามผมคือถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วตอนเนี้นยณปัจจุบันเนี้ยณวินาทีเนี้ยเช้าว,วันเนี้ยก่อนที่จะมีการชุมนุมเนี่ย <laughs> อืม,มีใครได้ให้ความชอบธรรมในการฆ่า หรือว่าในการกำจัดผมใช้คำว่ากำจัดดีกว่าเพราะฆ่าเนี่ยม,มันชัดเจนว่าคือการทำให้เขาไม่มีชีวิตต,ต่อไปใช่ไหมแต่การกำจัดในที่นี้อาจจะหมายถึงจับติดคุกหรือไล่เขาออกไปจากสังคมนี้เอ,อล i ม i นเนช่ e l อ m i n a t เอตออกไปหรือภาษาทหารเรือ่อง neutralize คือปลดอาวุธอะไรประมาณนั้นนะ<ม>่ะคือทาให้พวกนี้ไม่มีแขนขาเฮ้ยคือพอมันใช้คําภาษาอังกฤษอ่ะเวลาเราพูดมันจะรู้สึกได้ว่ามันมี negative เ e มหรือ positive t e ม m elimination เนี่ยแน่นอนว่าทางลบแน่ๆแบบเหมือน eliminate แบบอะ end game เนี้ยหายไปเป็นฝุ่นเป็นผงดีนิ้วเออตึง neutralization มันมีคําในเชิง p o s i t i v มันคือการที่แบบเอ้ยคุณรุนแรงไปแล้วนะคุณคำดาวลงมาหน่อยเบาลงมาหน่อย neutral เป็น่วนย่างเงี้ยแต่พอแปลไทยอ่ะแต่พอแปลไทย อ่ะผมจะแปลให้ฟังเคยดูไอออนแมนไหมครับไ <Iron S 1> อออนแมนภาคแรกเนี่ยตอนที่โทนี่สตาร์กเนี่ยสปอยได้นะเพราะนานแล้วนานแล้วโทนี่สตาร์กหนีออกมาจากถ้าได้แล้วพอโทนี่สตาร์กกลับไปที่ถ้านั่นอีกใส่ชุดเกราะไอออนแมนไปก็มีทหารพวกนั้นน่ะที่อยู่ในถ้าอ่ะที่จับโทนี่สตาร์กไปตอนแรกอ่ะพยายามจะยิงหุน Iron Man ่นไอออนแมนของโทนี่สตาร์กที่โทนี่สตาร์กใส่อยู่ยิงแบบ <c oughs> กะเอาให้ตายอแต่ว่าโทนี่สตาร์กทำอะไรโทนี่สตาร์กไม่ได้ยิงกลับด้วยอาวุธที่จะต้องที่จะทําลายล้างให้เขาตาย แต่โทนี่สตาร์กล็อกเป้าไว้ทุกคนตึกตึกตกต๊กตึกตึกแล้วก็ยิงยิงเหมือนคล้ายๆเหมือนยาสลบ่ะที่บางทีก็ไม่ใช่ยาสลบยิงไปแล้วก็ยิงไปทําให้แขนขาเขาแข็งอ่ะโดยที่เขาไม่สามารถที่จะต่อสู้ต่อได้อะอาวุธอะไรก็หล่นออกหมดหลุดจากมือแล้วก็มือก็แบบอยู่แบบสันๆนแบบตึ๊กตึ๊กเนี่ยคือทําอะไรไม่ได้นั่นแหละคือนือท้ทลายให้คู่ต่อสู้ไม่มีศักยภาพในการต่อสู้กลับ,บไปชั่วขณะหนึ่ง เนี่ยอันนี้คือ neutralize คือทำให้เขา neutral neutral แปลว่ากึ่งกลางแปลว่าเป็นกลางอ่ะ,ออะถ,ถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือไม่ได้เป็นคั่วบวกขั้วลบอางที่เราบอกพลางไลเซชันเมื่อกี้แยกคั้วก็ไม่ให้เขาอยู่เป็นคั่วคือเขาไม่มีพิษมีภยัยเขาเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเราเขาทำอะไรไม่ได้ n e u t r a l i z e ก็คือเหมือนนึกอัลวนแมนอ่ะนิวทรอลไลซ์กู้ต่อสู้นั่นมันมีความชอบธรรมเพียงพอไหมที่จะทําให คนคิดว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้สมควรที่ถูกนิวโทรไลส์สิ่งนี้ในวันที่14ถ้าผมคิดว่าไม่มีถ้าไม่มีก็ยังไม่มีผมดูง่ายๆอย่างนี้เลยนะคือดูว่าผมอาจจะหมกมุ่นเรื่องนี้มากไปนหน่อยถ้าถ้ามันมีความคิดหรือดิสคอร์ดวาทกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คิดไปได้ว่าเราต้องกำจัดคนกลุ่มเนี้มีโอกาสแต่ถ้ายังไม่มีตรงเนี้ยังเพราะว่าการที่ฝ่ายรัฐหรือฝ่ายที่มีอาวุธ จะมาจัดการโดยตัวเองโดยที่ไม่ได้รับความชอบธรรมจากใครหรือจากประชาชนเนี่ยมันมันมันต้นทุนสูงเกินไปมผมคิดว่าเขายัางจะไม่ทำก็ถ้าพูดถึงดิสคอร์ดวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบความพยายามในการปั้นคําขึ้นมาใหม่อย่างเช่นแบบเด็กรุ่นนี้มันเป็นพวกแบบเออช่างชาติแต่ถามว่าสาเหตุมาไงมาจากการโดนล,ล้างสมองโดยบ,บางพักบางกลุ่ม,อ,มอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าจะตีความยังไงคิดว่ามันยังไงก็ไม่พอนะครับที่มันจะสร้างไลเซนซิคิวได้สำหรับกลุ่มนักศึกษาเพราะว่า ยังไงก็ตามคือเขาพยายามจะมองว่าอ๋อนักศึกษาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ว่าเขาโดนหลอกโดยบางกลุ่มเฉยๆแค่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะป้อนข้อมูลกลับมาเนี่ยมันถูกแย้งได้ตลอดโดยการแบบข้อมูลข้อเด็จริงทางประวัติศาสตร์ข้อมูลอะไรต่างๆเงี้ยมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะดึงนักศึกษาเป็นพวกหรือแม้กระทั่งให้ความชอบธรรมกับพวกเดียวกันได้เหมือนกันครับก็เลยคิดว่าถ้าเทียบกันแล้วกับหกตัวอารเนี่ยพลังมันไม่ได้เท่ากันเลยครับวมถึงความพยายามจะปลุกพวกที่จะต่อต้านนักศึกษาเหมือนอย่างที่เมื่อก่อนจะมีกระทิงงงแดอย่าี้ ที่พ่อสมัยนี้ยังไม่พอใช่ครับไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เครื่องดื่มนะครับกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนพลกระทิงแดงที่ที่ออกมาติดอาวุธแล้วก็แล้วก็ลงไม้ลงมือใช่ไหมฮะก็คือเราพูดถึงเรื่อง IO อโอตอนนั้น i อโอแบบหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยก็ลงข่าวก็จะเห็นแล้วก็จะมีภาพที่ได้รับรางวัลก็คือภาพที่เอากอีฟาดอันนั้นก็คือชาวบ้านนั่นเป็นประชาชนธรรมดาไม่ใช่ตำรวจทหารที่ติดอาวุธอะไรแต่ก็คือเข้ามาร่วมร่วมสังหารเพราะว่าคิดว่า พวกนี้สมควรที่จะต้องตายสมควรที่จะต้องถูกนิวทรไลส์สมควรที่ต้องถูกอลิเมนตะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ถูกถ้าจะพูดภาษาอย่างนั้นก็คือ exclude ลูดใช่ไหมคือถูกกีดกันออกจากสังคมเนี่ยก็จะไปไหนก็คืออยู่ในในเมืองไม่ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องหนีเข้าไปในป่าอันนีเข้าไปในป่าก็ต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรแล้วเ,วเวลาประมาณสามสี่ปีถึงจะกลับออกมาอยู่กับสังคมปัจจุบันได้ แต่ถามว่าเพราะอะไรอ่ะกลุ่มที่ถูกเคยถูก EXCLUDE ลูไปแล้วกลุ่มที่เคยถูกกีดกันออกไปแล้วทําไมถึงกลับมารวมกลุ่มใหม่เข้ากับคนปัจจุบันนี้ได้อันนี้ผมว่าน่าสนใจป่ามันไม่ใช่บ้านถูกไหมมันเหมือนเราต้องไปละหกละเหินใช้ชีวิตอย่างลําบากอะไรเงี้ยไม่มี f a c i l i ิตี้อินฟรา u ตรักเอะไรให้มันอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นมันย่อมลําบากลําบากทั้งกายลําบากทั้งใจพลเอกเปรมก็เลยมีคำสั่ง อคําสั่งที่เป็นตํานานคําสั่งหนึ่งออกให้นิรโทษพวกนี้ยไล่พวกนี้กลับบ้านโดยที่พลเอกประพูดธกลับบ้านเถอะอลูกอการที่บอกว่ากลับบ้านเถอะอลูกเนี่ยลูกนี่มันคือคําไทยที่ผู้ใหญ่อ่ะใช้เรียกเด็กที่อายุน้อยกว่าหรือแบบเด็กๆเล็กๆอ่ะที่เรียกลูกลูกๆเงี้ยก็คือเหมือนกับว่ากลับบ้านเถอะอลูกก็คือพวกเนี้ยก็เหมือนลูกหลานเราอไม่ได้เป็นดิจิทัลไ์แล้วเหมือนเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดว่า พวกนักศึษาเนี่ยก็เป็นลูกหลานเราทั้งนั้นก็คือยังเห็นว่าพวกเนี้ยเป็นพวกเดียวกับเราอยู่ Inclusion ในสังคมอินคลูชันในสังคมไปแล้วไม่ได้ e x c กซ์คไม่ได้เหมือน6ตุลาที่บอกว่าพวกนี้เป็นคอมมิสต์แล้วคุณจะต้องฆ่าทิ้งจะต้องอิลิมิ a เนต้องนิวทไลอะไรก็แล้วแต่อันเนี้คือบอกว่ากลับบ้านเธอลูกด่พลเอกเปรมเป็นเป็นการตัดสินใจที่ผมคิดว่าชาญฉลาดมากแล้วก็เป็นการตัดสินใจภายใต้ ภายใต้กรอบคิดแบบผู้นําบารมีแบบที่เราเคยเรียนกันแบบแ,บบแมงเหมือนแม็กซ์เวเบอร์อะไรเงี้ยที่บอก<ม>ว่าเนี่ยเนี่ยคือบารมีบารมีมันสร้างขึ้นมาได้โดยการกระทําบางอย่างที่ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกเห็นว่าเรามีบารมีก็<ม>กลับมาเถอลูกคารวานก็แต่งเพลงคืนรังอื<ม>ก็คือคือนกลับมาสู่รังอ่ะคือเหมือนเจ้านก,กาน้อยนอกเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และ<ฮ><ฮ>มีอิสรภาพ<ฮ><ฮ>ในคาไทยอยู่แล้วเจ้านกน้อย โอนคืนสู่รังก็คือน,นกที่เคยบินออกไปหาอิสรภาพค้นหาตัวเองอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะเคยผิดพลาดบ้างในอดีตไปลำบาก <c oughs> ไปอะไรมาสรุปแล้วนกน้อยก็โหนคืนกลับมาสู่รัง <c oughs> ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นเขาเรียกความรู้สึกกับเหมือนฟีลลิ่งที่ผู้ใหญ่ในสังคมนั้นให้เราให้ความเมตตา <c oughs> ในการที่ให้พวกนี้กลับมาแล้วบางส่วนที่อยากเป็นนักวิชาการก็ให้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกา ให้ลุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นนักวิชาการมาสอนหนังสืออย่างเช่นอาจารย์ดังๆทั้งหลายฮะฮะาก็คืออาจจะเคยสอนเรมกับข้าวด้วยส้ไปก็คือพวกเนี้ก็คือก็คือเขารู้สึกว่าได้ได้กลับมาอินคลูซีฟในสังคม <ฮะ S 2> อีกรอบหนึ่งก็คือเพลงคืนรังเนี่ยม,มันสื่อสื่อความหมายตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยเหมือนนอกที่มีอิสรภาพก็จริงแต่เราเหมือนเดินทางหลงเข้าไปอยู่ในป่าผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางพอถึงเวลาก็มีผู้ใหญ่บางคน พากลับบ้านแล้วให้กลับบ้านอย่างเป็นมิตรด้วยไม่ได้ต้องมาติดคุกไม่ได้ต้องมาอะไรไอ้พวกที่ติดแล้วก็แล้วไปนะก็คือพวกที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแล้วก็ทําตัวเหมือนจะเป็นปฏิปักษ์กับรัฐเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทําแล้วอย่างเงี้ยกลับบ้านเดี๋ยวลูกเราเป็นมิตรเป็นเหมือนญาติพี่น้องกันเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าลูกหลานแล้วั้งนั้นพลเอกประวิตยบอกลูกหลานแล้วั้งนั้นเพราะนั้น ยังไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงหรอกก็คือยังเป็นลูกเป็นหลานอยู่แต่ทีเนี้ยครับมันเป็นสภาวะไหนระว่างหนึ่งคือถ้าอย่างตอนหกตุลาางเงี้ยก็จะเห็นว่ามีย่งไรเสนสุขีวิให้เขากลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปเสียแล้วเสร็จปุ๊บกลับบ้านเธอลูกเปลี่ยนสถานะจากคอมมิวนิสต์ควรถูกจำกัดกลับมาเป็นคนส่วนหนึ่งในสังคมเราเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยในกรณีอย่างของปัจจุบันอย่างเงี้ยเราจะถือว่าเป็นอะไรหนึ่งคือเรายังเป็นสังคมเดียวกันอยู่หรือเป็น t ดียร์เทอร์วิดอินในสังคมเป็นคนแปลกที่เห็นต่างอยู่ในสังคม นักศึกษาโดนมองโดยกลุ่มโดยผู้นําพวกเนี้ยอยู่ในมุมไหนเขาเป็นคนกลุ่มเื้อเดียวกันกับสังคมจริงหรือเปล่าหรือเขาถูกมองแยกออกไปว่าโอ้พวกเนี้ยโดนล้างสมองคิดไม่เหมือนผู้ใหญ่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนมองแยกออกไปหรือเปล่าน่าจะ obvious อยู่แล้วว่า the other within <routine> ครับปัญหาค <c oughs> ือเขาจะจัดการยังไงอะอ่าก็อย่างที่ไอซ์บอกตอนนี้มันยังไม่มีตัวตนชัดเจนฝ่ายคามม่นคงเขายังไม่ได้บองอันนี้เป็น t ัวตนพอที่จะเข้าไปปราบปรามอย่างไรเหตุการณ์ อดีตที่ผ่านมามคิดว่าสิ่งที่เขาจะทําคือน่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมและเตือนมากกว่าให้แบบหยุดก่อนอย่าไปมากกว่านี้ให้เข้าที่เข้าทางเข้า,ท,าที่เข้าทางเข้าอรองเข้ารอยกลับมาเป็นเด็กดีเด็กเอ๋ยอเด็กดีดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับซึ่งแต่คือประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเราเห็นท่าทีมันอย่างเงี้ยแต่ทางฝ่ายของน้องๆเด็กๆคือยังไงก็คือไม่กลับ ะจะยกขึ้นไม่ไกลแล้วไปไกลแล้วไปดานทะลุไปแล้วใช่เพราะงั้นเราก็เลยคิดว่าตอนนี้มันยังไม่มีเตทแต่ในอนาคตเพราะยังไงเด็กเขาไม่ยอมแบ็กดาวน์แน่ๆแล้วคือฝ่ายความมั่นคงจะจัดการยังไงจะรับมือ,อยังไงกับสถานการณ์อย่างนี้เขาจะยกระดับเพิ่มไหมยิ่งยกระดับเพิ่มอ่ะแน่นอนมันยิ่ง to the Extre m e end มแน่เหตุการณ์ครั้งนี้แต่ถ้าเกิดไม่ยกระดับเพิ่มอ่ะเขาจะจูนกันยังไงใช่ปัญหาคือเราจะคอนโซลิเดตกันอย่างไรคือ เราจะสามารถดึงกลุ <depression> <ads ster> ่มไม่ว hmm. ่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มของผู้นํอะไรอย่างนี้เอามาพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนหาทางออกได้อย่างไรเพราะว่าเท่าที่เห็นอืมไม่แม้แต่ขนาดในกลุ่มนักศึกษารือกลุ่มน้องๆม็อบอะไรเองอะมันก็ยังมีอาดเดิลวิตินอยู่ในกลุ่มเขานั้นอะเห็นไหมมันก็เป็นเลเยอร์แบบในสังคมเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกเป็นหนึ่งในสังคมในสังคมของเขามันก็มีการทะเลาะกันทาง identity ทางนู้นนี่นั่นอย่างเช่นเคสล่าสุดก็คือเรื่องของ เรื่องการใช้คําถ้อยคําก็มีที่ว่าแบบคุณลุงคุณอานนท์อะไรนี้ที่เขาก็มีการทะเลาะกันเองหรือว่าแกนน้ไม่นเขาทะเลาะกันด้วยเข้าใจว่าเขาแซลคำขำนะแต่คนหาว่าทะเลาะกันเฉยๆอ่ะมันก็เห็นนะแล้วคือไอโอแบบไอโออ่าไอโอแบบแั่นแหละเพราะงั้นภายในกลุ่มเขาเองอ่ะเขาก็มันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไปทั้งหมดไงอืมแต่เพราะเราะนั้นพูดอย่างนี้มันมันเหมือนเราเห็นเลยว่าปัญหาที่ผ่านมาจากปีหนึ่งเก้าหกตุลาหนึ่งเก้าสิบสี่ตุลาหนึ่งหก มันยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยแม้แต่นิดเดียวอโอ้ยไม่ต้องไปม,มันไปไกลตั้งแต่ใช่ก็คือหมายความว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นที่มีการสังหารขนาดนั้นเนี่ยคนตายเยอะเนี่ยนะซึ่งเราอยดูในเดือนตุลาเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องเดือนตุลาคือมุมมองจากฝ่ายรัฐต่อฝ่ายนักศึกษาอ่าโอเคตอนนี้ต้องถือว่าเป็นนักศึกษาอตอนนั้นก็คือนักศึกษาในเวลานั้นนักศึกษาในเวลาเนี้ยคือมุมมองยังเหมือนเดิมเลยก็คือมองเป็นลูกเป็นหลาน ที่ไม่ได้มีความเป็นประชาชนที่จะมี มีความ p o l i t i c a l มีความเป็นการเมืองในตัวของเขาเองก็คือเหมือนเหมือนเป็นเด็กที่มันถูกใครใส่อะเมื่อกีอ้อตอนที่คุณบอกอคําของเปรมที่ว่ากลับบ้านเธอรู้ว่าคือคุณบอกมันโอเคเราก็เห็นว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่คือในหัวสิ่งแรกที่คิดก็คือมันคือการแสดงออกทาง power dynamic การที่ใช้คาว่าลูกแล้วมันแสดงออกให้เห็นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเราอะมองเด็กว่าเป็นยังไงแล้ว power dynamic ระวังไว้มันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เมื่อกี้บอกไม่ได้มองเป็น political figure ไหมแต่น้อยเช่นเดียวกัน ในประเทศนี้แม้แต่พ่อกับแม่เราหรือปู่ย่าตายายที่ปนานาอาใครก็ตามที่อายุมากกว่าเราเขาไม่ได้มองเราว่าเราสามารถมีความคิดทางการเมืองได้แม้ว่าตอนนี้จะเป็นนักวิชาการแล้วก็าตามคุณจะโตขนาดไหนคุณก็ยังเป็นจอายุจะ30แล้ว <laughs> คุณก็ยังจะเป็นเด็ก อยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มนักเรียนที่มาตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายความมั่นคงเขาไม่รู้สึกมันเป็นภัยอย่างที่บอกแบบมันก็เลยมีคาออกมาว่าเฮ้ยเด็กมันถูกหลอกใช้ออกมาหรือเปล่าเพราะเขาไม่เชื่อเลยว่าตัวเด็กจะสามารถที่จะออกมาแสดงอะไรพวกนี้ได้แล้วมันก็คือ power dynamic ในประเทศเราสังคมเราอย่างตอนโควิดเขาบอกเฮ้ยประเทศเราเนี่ยเชื่อฟังอันนี้จังเลยก็ power dynamic มันมีอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลการเชื่อฟังผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัด whatever เพราะนั้นี้เนี่ยมันมันเลยเป็นปัญหาที่ว่า มันมันไม่ใช่เป็นปัญหาอย่างเดียวแต่คือมันมันน่าสนใจตรงที่ว่าฝ่ายรัฐหรือฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยกี่ปีมาแล้วเนี่ยมองเหตุมองเหตุการณ์การชุมนุมเหล่านี้โดยนักศึกษาเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวคำที่คุณบอกว่าเขาเอ็นดูอ่ะคือถ้าอถ้าพูดกันในเรื่อง political d y n a m i c political r e l a t i o n balance น่มันเป็นคำที่กดคนอ่ะการที่คุณเอ็นดูใครสักคนแสดงว่าคนนั้นอ่ะคุณต้องพึ่งพาคุณเห็นไหมมันก็ชัดเจนแล้วอย่างเงี้ย นั่นคือกระบวนทศน์มันเปลี่ยนแล้วคือคือปัญหาของตัวของผู้ชุมนุมเองที่ที่ว่ามีการแบ่งแบ่งกันอเองว่าเอ้ยคนนั้นเป็นอะไรคนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คนนั้นจะมีความเป็นเพศอื่นนะมั้ยโดยการน,นิยามตัวเองว่าไม่ได้เป็นเพศตามกระแสะหลักก็คือเพศชายกับเพศหญิงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือมันยังมาตั้งแต่สมัยนู้นนะผมก็คิดว่าคนที่คนที่เราเรียกเขาว่าเป็นเกย์หรือเป็นอะไรแล้วแต่ในสมัย ตั้งแต่14ตุลาหกตุลาพวกเนี้ยแต่ปัจจุบันเขาก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในในม็อบอยู่แต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเลยคือเราพูดถึงบ้างแต่คือมันยังไม่มาสู่กระแสหลักทุกวันนี้ย,ยังคุยกันเรื่องเพศทางเลือกก็ยังถูกมองว่าเป็นชายขอบของสังคมอยู่เราต้องกลับมาย้อนคิดแล้วว่าว่ารางังรังเนี้ยที่เราจะอยู่กันต่อไปเนี่ยภายใต้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ย ที่เข้ามามีใช่ภายใต้ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากขนาดนี้ซึ่งซึ่งมันก็ยากคูณสองไปอะนะคือตอนแรกมันไม่มีดิจิทัลแพลตฟอร์มมีแต่หนังสือพิมพ์ก็ยากอยู่แล้วกับการที่คุณตอนนี้มีดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามายุ่งกับชีวิตคุณมากถึงขนาดที่ว่ายุ่งว่าคุณนอนท่าไหนอ่ะใช่ป่ะคุณรู้ว่าคุณพลิกตัวกี่ครั้งอะในยุคแบบเนี้ยที่มันมีคนรู้จักคุณมากขนาดเนี้ยแล้วคุณจะจัดการยังไงผนวกกับปัญหา ทางการเมืองที่ประเทศ<ม>อื่นๆเขาไม่ค่อยจะมีกันแล้วเ<ช>ขาค่อนข้างที่จะเสถียรแล้วอย่างเช่น<ม>อ่าโอเคอเราจะพูดถึงสหรัฐอเมริกาในในโอกาสต่อไปพูดถึงสหราชชาณาจักอ่าพูดถึงฝรั่งเศสก็ยังไม่ค่อยเสถียรแต่ก็เสถียรกันแล้แลแลคือ<ม>คือหมายความว่าคือพอมันมีปัญหาอย่างอื่นที่ทําให้เขาได้ดิสคัสมาก,กว่านี้เรื่องเพศเรื่องเจนเดอร์เรื่องความไม่เท่าเทียมก้าวข้ามหลักพื้นฐานยุคประชาธิปไตยเสรีภาจนเขาสามารถพูดเรื่องเจนเดอร์หรือแบบเลเบอร์หรือเรื่องอื่นเื่ออเดเรตี้อย่างเงี้ยก็หวังว่าได้รับ เกิดความรู้ประโยชน์จากคลิปไม่รู้ว่าจะได้สาระกันหรือเปล่าม่มากก็น้อยนะที่ที่ออกทะเลไปเยอะกันแต่แต่ที่จริงๆคืออยากอยากออกไปเพราะอยากอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันมีมากกว่าการที่เราจะมานั่งบอกว่าทุกวันนี้มันควรจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่หรือว่าเราควรจะไปม็อบหรือเปล่าเราไปม็อบจะกลัวโดนยิงกระบาลหรือเปล่านี่เราคือมันต้องไปให้ไกลกว่านั้นอะแล้วเราจะเห็นว่าในภาพยาวๆะที่เราดึงเส้นทางปลอดสารออกมาเราอยู่ในจุดจุดไหนของมันแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเลือกเดินออกไปทางไหน โดยที่เราจะมองข้างหลังหรือไม่มองข้างหลังก็แล้วแต่นครับอ่าโอเคนะครับก็ติดตามได้ทาง Facebook Facebook สำนักงานรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยสถาบันบกเก้าทวิตเตอร์ท nope> วิตเตอร์ก็มีอ่าเดี๋ยววันน wow> <wh <mm ี้เราก็จะมาไลฟ์กันอะไรนะแอดเดโมเอ็กซ์อินโนเวชันอ่าเดโมครีเอชั่นใช่แต่ว่าเดี๋ยวไปตามทำแฮชแท็ก14ตุลาเนี่ยเดี๋ยวก็เจอขึ้นอ่าแล้วก็ทางเว็บไซต์ ม e m ค c ร a ซีเอ็กซ์อินโนเวชั่นทคอมตอกมเรื่อๆมีบทความช่วงนี้ก็จะเยอะดีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเรื่องที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าซับเซตของประชาธิปไตยเพื่อที่จะพัฒนาประชาธิปไตยหรือ พัฒนานวัตกรรมทางความคิดเพื่อนําไปสู่ประชาธิปไตยและการเมืองที่ดีขึ้นครับแหมก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆเลยนะคะหวังว่าจะรักษาสุขภาพ <laughs> ราาักษาเนื้อรักษาตัวนะคะโควิด <laughs> เราก็ไม่ค่อยได้พูดกันแล้วประชาธิปไตยเราก็เริ่มจะไม่ค่อยอยากจะพูดกันแล้วอ่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกลับมารับชมรับฟังเราะคะ่ะในทุกวันพุธนะคะหลากหลายช่องทางอ,อางง่ายังไงวันนี้ก็เดี๋ยวทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ